ระหูภูเก็ตสวรรค์ของนักท่องเที่ยวแต่กำลังมีจุดด่างพร้อยที่คนพื้นที่รับไม่ได้หลังต่างชาติมาสร้างวีรกรรมสุดถอยเพิ่มมากขึ้นจากฝรั่งเตะหมอมาถึงฝรั่งทำร้ายแย่งอาวุธปืนตำรวจภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนทั่วโลกรู้จักเป็นอย่างดีรวมทั้งเป็นจุดหมายปลายทางและเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวหลังเปิดประเทศมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ตจำนวนมากโดยในปี2566ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามามากกว่า11ล้านคนสร้างรายได้สะพัดเกือบ400ล้านบาทและในเดือนมกราคมที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาแล้วกว่า1ล้านคนแต่ปัจจุบันภูเก็ตสวรรค์ของนักท่องเที่ยวกำลังมีจุดด่างพร้อยเมื่อพบว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามามีพฤติกรรมไม่ดีเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกอบอาชีพแย่งงานคนไทยเรื่องของการทำร้ายร่างกายการก่อเหตุทะเลาะวิวาทการขับรถกวนเมืองหรือแม้แต่การต่อสู้ขัดขวางทำร้ายเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหลายครั้งที่มีการจับกุมดำเนินคดีกับนักท่องเที่ยวหางแถวสุดถอยก็เยอะนะครับแต่พอปริมาณมันเยอะเนี่ยก็จะมีชาวต่างชาติที่บางส่วนนะครับที่เราต้องบังคับใช้กฎหมายกับเขานะครับ6เดือนแรกนะครับของปีงบมา7เนี่ยนะครับถูกดำเนินคดีนะครับถูกจับกุมถึง614รายนะครับใน614รายเนี่ยเราก็รวบรวมพฤติกรรมนะครับรายละเอียดที่ว่าทำความผิดเนี่ยส่งไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของจังหวัดภูเก็ตนะครับก็มีความเห็นเสนอแล้วก็เพิกถอนการเข้าอยู่ในราชอาณาจักรเนี่ย38รายแต่ตอนนี้ที่เราพบกันนะครับที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องการเข้ามาประกอบอาชีพของชาวต่างชาติสำหรับการกระทำความผิดของชาวต่างชาติในคดีที่น่าสนใจเฉพาะในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมพบว่ามีการสร้างวีรกรรมสุดต่อยเกิดขึ้นหลายครั้งหลายคราเริ่มตั้งแต่เอกการฝรั่งเตะหมอขณะไปนั่งจมจันทร์บริเวณบันไดหน้าวิลล่าทางลงหาดยาหมูตำบลป่าคลอกจังหวัดภูเก็ตเอกการนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์กับรถจักรยานยนต์ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายไม่สวมหมวกนิรภัยในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจจับให้เสียค่าปรับกลับไม่พอใจเอะอะโวยวายใช้เงินคว้างใส่หน้าใช้หมัดชกหัวเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่มาถึงพฤติกรรมสุดห่ามเมื่อ2นักท่องเที่ยวชาวนิวซีแลนด์มีอาชีพเป็นนักมวย MMA ที่เชี่ยวชาญเรื่องของการต่อสู้แบบมวยกรงเป็นถึงลูกของมหาเศรษฐีในนิวซีแลนด์ได้ทำร้ายและแย่งอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่หลังขับรถไม่ปฏิบัติตามกฎและขับรถหวาดเสียวรวมทั้งพยายามหลบหนีล่าสุดพบพฤติกรรมชาวต่างชาติเปิดบริษัทให้เช่ารถผ่านแฮปซึ่งคาดใช้คนไทยเป็นนอมินีโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบขยายผลจุดจอดรถให้เช่าพบรถยนต์และรถจักรยานยนต์มากกว่า100คันจากพฤติกรรมแย่ๆของนักท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นรายวันทำให้ประชาชนออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากถึงคุณภาพของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในขณะนี้หลายฝ่ายมองว่าเกรดของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาต่ำลงซึ่งสาเหตุอาจจะเป็นเพราะการเปิดพรีวีซ่าในบางประเทศการห้าแขนรับทุกคนที่เข้ามาโดยไม่มีการคัดกรองทำให้เราได้นักท่องเที่ยวคุณภาพต่ำเข้ามาและสร้างปัญหาในพื้นที่มากขึ้นนี่หรือคือสิ่งที่ภูเก็ตได้จากนักท่องเที่ยวในขณะที่ภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวแต่กลับถูกทำลายด้วยนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมห่วย